เดี๋ยวเราจะมาหั่นปลาหมึกกันจ้าเพื่อนๆวันนี้ปานิชจะทำผัดเผาปลาหมึกกุ้งกินกันจ้าเราหั่นหอมใหญ่กันจ้าเพื่อนๆใส่หอมใหญ่ด้วยใส่ได้หอมอร่อยหวานเรามาหั่นข้าวโพดแล้วจะใส่ข้าวโพดอ่อนนะจ้าเพื่อนๆมันจะหวานก็มาซอยพริกใส่นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาลวกปลาหมึกกันนะคะเพื่อนๆลวกแค่กระดุ้งพอแล้วก็มาลวกกุ้งเลยจ้าเพื่อนๆพอกระเทียมก่อนจ้าเพื่อนกระเทียมแล้วก็มาใส่พริกเผาลงไปจ้าเพื่อนเติมมันหน่อยจ้าเพื่อนพริกเผาหน่อยจ้าน้ำตาลทรายนิดหน่อยด้วยจ้าใส่ปลาหมึกลงไปจ้าเพื่อนอ่อนจ้าใส่พริกแดงไปนิดหน่อยจ้าใส่ใบโหระพาลงไปถุงชักครัวเรามาเทใส่จานเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะคะเพื่อนๆเองร้อนตอนโกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ามาพบปานิชกับลูกชายทางช่องมาพาอินนะคะวันนี้ป้านิดก็จะชวนเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันจ้าวันนี้ป้านิดผัดกุ้งหมึกพริกเผากุ้งหมึกผัดพริกเผาผัดพริกเผาแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนใช่แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใบโหระพาหอมมากน่ากินมากหอมผัดมาเมื่อกี้หอมมากกินด้วยกันจ้าเพื่อนๆก่อนกินป้านิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ป้านิดกับลูกชายด้วยนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกันครับน่ากินมากน่าทานมากวันนี้เมนูหอมมากเมนูที่ทำครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเพราะว่าเห็นแล้วอยากกินเอากุ้งนี่ดูน้ำสีน่ากินมากคุณผู้ชมขอบคุณครับดูกุ้งน่ากินมากนี่ทำร้อนๆออกจากกระทะเลยน่ากินมากคุณผู้ชมหมึกน่ากินมากเนาะกุ้งก็น่ากินกุ้งแล้วก็หอมไหมอร่อยอ่ะหอมมากเลยหอมพริกเผาหอมพริกเผาอร่อยมากใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยหอมอร่อยหวานออกมันต้องทำออกหวานนิดนึงเนาะไข่ตำพริกข้าวโพดอ่อนจ้ะเผ็ดแปร่มแปร่มเนาะอร่อยหอมเมนูครั้งแรกทำได้ขนาดนี้นะเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะเลยแล้วมันหวานทั้งข้าวโพดแล้วก็หอมใหญ่ด้วยเนาะใช่หอมใหญ่ทำให้หวานผู้ชมตัวปลาหมึกตัวเป้งๆเลยนี่หนวดมันน่ากินมากน้ำหน่อยก่อนอร่อยถูกใจมากอร่อยมากหอมเนาะเหมือนมันออกมันๆเนี่ยเนาะมันอะไรเนาะมันมีไข่มันผัดอะไรนะหมึกไข่เค็มเนื้อข้างหน้าน่ากินนะเดี๋ยวข้างหน้าทำหมึกไข่เค็มเนาะอันนี้ชอบมากกุ้งอ่ะผัดกับข้าวโพดเข้ากันมากเลยอร่อยใช่อร่อยจริงวันนี้ไม่รู้จะกินกับผักอะไรกินกับคะน้าที่เหลือในตู้เย็นอ๋อมันกุ้งน้ำเนี่ยมันกุ้งนะคุณผู้ชมกินกุ้งเข้าไปรู้เลยว่ามันกุ้งข้าวกันอยู่นะอร่อยตัวกุ้งมันทำให้มันหรืออาจจะมีแบ
เขาเรียกว่ามันในหัวกุ้งบ้างนิดหน่อยนะมันเข้าไปผสมกับน้ำแล้วมันมันอร่อยเออจะเอาชิ้นใหญ่ให้ดูแล้วไม่น่าจะไหวดูเลยมีเผ็ดไปแล้วนิดนึงด้วยนะอร่อยมากหอมมากตรงนี้ผัดตั้งนานแล้วไปเปิดพัทยาแล้ว อร่อยน่ากินจริงข้าวโพดมันเข้ากันไหมกินหวานผัดกับหอมแต่ละเมนูนี่ลูกชายส่วนใหญ่ลูกชายจะคิดแม่ก็เป็นคนทำคิดแต่ไม่ทำเลยลูกชายคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำคิดแล้วก็บอกแม่อันนี้ใส่เป็นใบโหระพาคุณผู้ชมหอมข้าวโพดอร่อยจังเนาะข้าวโพดอร่อยหอมมากชิ้นใหญ่ๆมีพริกด้วยคือหอมใหญ่ยังหอมใหญ่ก็อร่อยหอมอร่อยโอ้กินกับใบโหระพาหอมมากบอกเลยเจริญอาหารอร่อยไปเนี่ยถ้าอยากทำเป็นรสต้นคลิปนะคุณผู้ชมไม่ยากไม่ยากด้วยเนาะแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ยากนี่หมดคุณครับที่ทำหนูว่าที่ทำยากแล้วก็อันนี้อ่ะเป็นไข่ลูกเขยอ่ะใช้เวลานานเนาะทำนานเนาะเหมือนจะไม่ยากนะแต่มันใช้เวลานานก็เวลาทอดมันก็กระเด็นใส่เม็ดเลยหาข้าวโพดแล้วทีนี้ข้าวโพดอร่อยข้าวโพดอร่อยเนาะหนวดครึ่งเดียวคุณผู้ชมดูเหมือนเริ่มเลยอร่อยมากงาไม่เคยกินเคยกินแบบนี้ไหมแม่ไม่เคยกินด้วยแล้วแม่ก็ไม่เคยทำแม่ก็มาทำนี่แหละกินแล้วมันหอมเนาะนี่แม่เดี๋ยวมากินข้าวโพดอร่อยข้าวโพดอร่อยโพดหวานกรอบนี่หอมใหญ่ถ้าแม่กินผักให้อิ่มหมดเราจะได้กินเนื้อมันอร่อยจริงๆนะอร่อยลองทำกินไม่ใช่กุ้งมันตัวเล็กนะคุณผู้ชมปลาหมึกมันตัวใหญ่กุ้งมันมันจริงไหมมันที่น้ำมันมันเพราะว่ามันกุ้งมันอร่อยเนาะเนื้อมันแตกไปในน้ำอ่ะมันก็เลยมันดีนะที่เอากุ้งผัดไปด้วยคุณผู้ชมแล้วมันไม่งั้นมันจะไม่มันอย่างนี้เนาะถ้าเป็นหมึกอย่างเดียวอร่อยจริงๆเผ็ดพอประมาณนะกำลังดีปลาเล่มปลาเล่มเพิ่งได้กินเจอใบหัวพานี่หอมมากหรอครับไม่ผิดหวังกุ้งอ่ะใช่ครับชอบกินกุ้งไม่แย่งกันแม่ชอบกินกุ้งลูกชอบกินหมึกเอ้ยข้าวขอพอก่อนมันเนาะอร่อยจริงวันนี้แม่ไม่ซื้อซาเพราะว่ามันไม่ใช่เมนูเผ็ดมากเนาะอร่อยจริงต้องขโมยข้าวกินหน่อยแล้วชื่นใจกินอย่างนี้นะ
น้ำเขียวไหมโอ้โหอร่อยเพื่อนอร่อยจริงเหมือนนะจะเผ็ดพอประมาณอยู่ได้ใช้ได้กินไก่นี่ก็อร่อยลองแล้วไม่รู้จะกินกับผักอะไรมันเหลือในตู้เย็นอยู่อร่อยจริงๆเพื่อนวันนี้ปานิชกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ